โอ้เสียดายครับมาตอนเลิกงานน้ำขึ้นแล้วปิดประตูน้ำด้วยเดี๋ยวเราลองยอดหญ้าดีกว่านะน้ำนิ่งจะมีตัวบ้างไหมครับเดี๋ยวส่งพลังใบไข้ใบเทพไปดูไปบนสั่งเคลื่อนเลยที่บนทางเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยมันชอบกัดตอนที่ไม่ถ่ายกล้องเนี่ยโดนแล้วครับโอ้โหไอช่อนหน้าเคลื่อนเอายกเลยเอ้าอะไรกว่าจะกัดก็กัดดื้อโอ้โหเปิดกล้องไม่ทันอีกแหละไม่นึกว่ามันจะกัดครับก็เลยปิดกล้องก็ตื้ออยู่หลายไม้เหมือนกันก็ตีตรงยอดหญ้านะนี่เสร็จพลังใบไข้ใบเทพแล้วมาช่อนหน้าเขื่อนจริงๆน้ำตายครับไม่ได้เปิดเขื่อนตัวหัวโตนะตัวผอมก็ปิดกล้องไว้แล้วนึกว่ามันจะไม่มีตัวก็เลยลองย้ำๆดูเอากัดเฉยเปิดกล้องอีกทีก็ไม่ทันแล้วครับช็อตกัดโอเคนี่ครับเลิกงานเย็นๆครับเอ๋ปลาช่อนหน้าเคือนยังไงมีตัวด้วยแน่นอนเหยื่อพลังไวค่ายประเทศสีเขียวตัวหมาเลยตัวนี้นี่มากับชุดเดิมเลยนี่ชุดหมาแล้วเริ่มเข้ามือแล้วลอกได้ว่าอัลฟา2021นะเบียง2021 SVTW แล้วก็คันได้ว่าเซเบอร์662เวทอ่อนๆโอเคเดี๋ยวเราปล่อยมันดีกว่าตัวนี้มันผอมฝากผลงานของผมไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมพลังใบเรานู่นเราตกตรงนู้นนะข้างบนเดี๋ยวเรามาปล่อยมันไปโอเคเราไม่เอากลับนะครับเพื่อจะได้มีปลาตกหมาใกล้ๆบ้านนี่ปลาช่อนหน้าเขื่อนเดี๋ยวเราจะปล่อยมันปึ๊บไปขอบคุณที่มานะมาเป็นนายแบบให้ไปลูกไปโอเคครับผมเดี๋ยวเราตีขึ้นฝั่งนะแต่มีช่วงตื้นอยู่น้ำมันขึ้นตีอัดเดี๋ยวตียัดมุมมีแต่มันกัดอยู่ข้างในเอาไงทีนี้ไม่ได้ก็หลุดเนาะเอาตามออกมากัดข้างนอกเอาโดนนึกว่าจะไม่ออกมาครับสุดตัวน้อยนะโอ้ยโดนนี่กำลังห้าวเลยไซนี้โดนพลังใบแล้วตีเข้ามุมก่อหญ้าก่อสวะกัดแล้วทีหนึ่งก็เลยลองย้ำเข้าไปนึกว่าจะตัวใหญ่สายนี้กำลังห้าวเลยครับนี่ครับโอเคได้สนุกยันเย็นเรื่องหลังเรื่องงานพอมีเวลานิดหน่อยนะก่อนพระที่จะตกคลองแถวบ้านในช่วงน้ำขึ้นตีอาศัยขึ้นพระตามริมตลิ่งเนี้ยถ้ามันมีตัวนอนอยู่ผมว่าไม่พลาดนี่ฝากผลงานเหยื่อกบยางพลังใบไข้ใบเทศสีเขียวไว้ด้วยโอเคครับผมเดี๋ยวตัวนี้เราก็ปล่อยมันอีกเราไม่เอากลับนะวันนี้เราแค่มาเอาบรรยากาศแกเสียนได้เฉยโอเคครับผม
ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมโอเคครับหมดเวลาแล้วหลังเลิกงานทิ้งได้2แต้มนะอีกแต้มนึงเปิดกล้องไม่ทันแต่มีคลิปอยู่และอีกแต้มนึงก็มุมนี้เลยโอเคใหม่คลองแถวบ้านหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่าหลังเลิกงานโอเคก็ฝากติดตามผลงานของผมไปด้วยนะครับน้องใหม่ครับฝากกดกระดิ่งกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับอาจจะมีคลิปใหม่ๆมาเรื่อยๆโอเคครับขอบคุณมากครับ